สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบนะผมระหว่างตัว oppo a 3 pro 5 g 6900บาทสับเจ้าตัว redmi note 13ตัวนี้ราคา4,300บาทผมพีจะขอแนบลิกงในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ของทั้ง2ตัวนี้จะเป็นเครื่องศู์ไทยบางคนค้นหาเองอาจเจอของปอม็นว่าให้กดซื้อผ่านนี้พีแนบให้ ใต้คลิปนี้ผมบ่ว่าพีก็กดซื้อจากลินที่พีแนบให้ด้านล่างของผมคลิปนี้วันนี้ผมจะขอเปรียบเทียบว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานทั้ง2ตัวนี้เป็นไงบ้างกับบัตชีงบ7000กับ4000เนาะมันเป็นไงบ้างผมกับราคาที่แตกต่างกันส่วนตัว oppo a 3 Pro 5 g ใช้ตัวชิปที่เป็นรับขึ้น5 g ผมตัวนี้ w s i t y 630 0บอกเลยว่า cpu ชิปคือจริงๆกับนี้ผมใช้ตัว snapdragon 685 กับการขับเคลื่อน 4G เล่นเกมบอกเลยว่าทั้งคู่เล่นเกมคือดีจริงครับแต่ m i n s i t y 630จะเล่นเกมได้ดีกว่าตัวที่เป็นของตัว Redmi n 13นะครับผมพี่จะผมจะให้ดูก่อนว่าบอด y ี้มันเป็นไงบ้างผมของสับสองตัวนี้ผมนี่ครับอันนี้คือบอด y ี้นะครับผมนี่ซึ่งบอ d ดี้ของตัว Oppo นะครับผม A3 Pro 5G รู้สึกว่าในการดีไซน์มีความสวยงามและความพรีเมียมมากเคสในกล่องแถมมาใส่แล้วอย่างเจ่งครับเคสโคตรสวยอะ่ะคือเคสใส่มาอย่างเจ๋งครับผมตัวนี้สเปคก็จะเต็มเช่นกันผมตัวนี้กล้องหลัง50ล้านอันนี้กล้องหลัง108ล้านนะครับผมสับเจ้าตัว Redmi Note 13นะครับปุ่มสแกนและมือที่ปุ่มบริเวณด้านข้างผมตัวนี้หน้าจอ6 กดนิ้วผมตัวนี้รีเฟรชคือ120่สเฮิร์สู้แสงบอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอแล้วผมตัวเครื่องของบอดี้มีความแข็งแกร่งผ่านการรองรับจากการทหารครับซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากบอดี้แข็งแกร่งจริงนะตัวนีนะ้ผมรู้สึกว่าในการจับรู้สึกว่าบอดี้มันมีความพรีเมียมดีมากครับสีสันของตัวเครื่องสปีก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเครื่องที่สีสวยงามมากครับตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กครับ นี่ให้ดูครับผมสปีถือว่าดีไซน์อย่างสวยครับกล้องหน้าแบบเจาะดูครับหน้าจอเป็นหน้าจอ HD พัดเนาะอาจจะไม่สู้ตัว Redmi Note 13ที่เป็นหน้าจอแบบ Full HD พัดนะครับมาดูว่าของตัว Redmi Note 13จะเป็นยังไงบ้างผมส่วนตัวนี้บอดี้ผมในการดีไซน์ก็สวยงามเหมือนกันผมทั้งคู่สัพีรู้สึกว่าดีไซน์ทั้งคู่มีความสวยงามครับนี่ครับ กล้องหลังผม108ล้านนะผมตัวนี้กล้องหน้าตัวนี้8ล้านกล้องหน้าตัวนี้16ล้านนะครับซึ่งเรทนี่หนึ่สาก็ทําการบ้านมาดีนะผมตัวนี้อันนี้คือแรม6กจิกกับรอม128อันนี้แรม6กจิกกับรอม128 เท่ากันนะครับผมในส่วนทั้งคู่ในส่วนด้อมกับแรมนะครับปุ่มของผมด้านข้างปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้สามารถสแกนแลายนิ้วมือที่บริเวณหน้าจอของผมตัวนี้ได้นี่ครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพงเป็นลำโพงคู่ของตัวนี้ผม Do l b y a t อ o s อันนี้เป็นลำโพงที่พีดู้สิกว่า1ตัวแต่เสียงสามารถปรับได้300รถือว่าคุณภาพให้มาไม่ได้ขี้เหร่ผมบอกเลยว่าเสียงคือดีนะครับ,รบก็คือผมเราผมสามารถสแกนนิ้วได้นี่ครับซึ่งสามารถสแกนและปลดล็อกได้หน้าจอเป็นหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจ a m o เ e ร120เฮรอผมตัวนี้เป็น Android 14ทั้งคู่สับพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอและการใช้งานถือว่าสมจริงครับในการใช้งานหน้าจอครับบอกเลยว่าเว r ร์ครับพี่ผมจะขอแนะนําว่าเฮ้ยนี่ครับหน้าจอว่ามันเป็นไงบ้างนนี่ครับให้ดูว่าการเปรียบเทียบของหน้าจอมันเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับหน้าจอผม120เฮรตซพีพปรับทั้งคู่เหมือนกับผมในการปรับพีผมจะขอปรับ ไฟสูงสุดซึ่งหน้าจอทั้งคู่บอกเลยว่าสีสันมีความจัดจ้านมากพี่เปิดสูงสุดทั้งคู่ผมบอกว่า oppo สีจับพุ่งออกมาแม้ว่าหน้าจอจะไม่ใช่อาร์มเตแต่คุณภาพเกลดหน้าจอคือสามารถสู้กับอ mo ์มเรดได้อย่างสบายครับอันนี้ขอเชื่อชมว่าหน้าจอ oppo นี้สบายหายห่วงครับในการใช้งานครับนะครับมีความลื่นไหลจริงครับดูสมูทมากโคตรสมูทครับแล้วก็ตัวกล้องครับฟังก์ชันกล้องที่พีรู้สึกว่าในการเข้า,าผมรู้สึกว่ามันเข้าเร็วพอกันนะครับผมนี่ให้ดู นะครับไปดูว่าเข้ากล้องตัวไหนจะเข้ากล้องเร็วนะครับผม3 4ปุ๊บนี่เห็นไหมว่า oppo cpu มันแรงก,กว่าอยู่แล้วครับที่พี่บอกเลยว่า6 3 3 0มสา0เนี่ยตัวนี้ cpu บอกเลยว่าใช้งานคือเพียงพอมากครับผมนี่ครับคือสกิ tone นโทน oppo น่ะจะได้อีกกี่ครับ oppo เนะี่ยเก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วแหละเนี้สกินโทน oppo ตอนนี้ไปทางออกเนี่ยแบบอมขาวเนาะอันนี้จะออกเผิ่แนวสมจริงครับจริงๆริงก็ดีทั้งคู่ผมในการใช้งานครับแต่ความชัดเนาะตัว Xiaomi จะมีความชัดที่มากกว่าเพราะว่า108ล้านอันนี้50ล้านผมในการถ่ายนะครับครับครับผมในการถ่ายจะมีความชัดที่แตกต่างกันนะครับผมพี่จะขอเอาแบบมาถ่ายก่อนนะครับผมนี่ครับอันนี้50ล้านนี่ครับแล้วก็ับผมสกินโทนดูนี่ครับ ก็จะมานี้ผมในเรื่องการถ่ายรูปครับซูมให้ดูก่อนนี่ครับสีสันก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องกล้องผมสับกล้องหน้าเนาะกล้องหน้าพีรู้สึกว่าถ้าใครชอบกล้องหน้าแบบฟุ้งฟิงตัว Oppo เนี่ยจะตอบโจทย์ในการเกตสีหน้าคือดีจริงครับแล้วก็ใครชอบกล้องหน้าแบบเรียวๆแบบสีสันแบบสมจริงแต่คุณภาพบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กาทั้งคู่คุณภาพคือจริงจริงครับนี่ครับกล้องหน้าให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะนครับสับกล้องหน้าครับเห็นว่าสีสันครับ นี่ครับกล้องหน้าให้ดูเลยว่าดีครับสกินโทนจะออกแบบนี้ผมกล้องหน้าคือถ่ายให้ดูณปัจจุบันเลยว่ากล้องหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคผมในเรื่องกล้องเนาะก็ไม่มีอะไรแตกต,ต่างกันมากมายผมในเรื่องกล้องแต่ขอบจอรู้สึกว่าตัวเรดดี้จะมีขอบจอที่แบบว่าเป็นขอบจอที่บางมากกว่านะครับผมให้ดูใกล้ก่อนนี่นี่ครับให้ดูใกล้เพื่อเพ <ๆ S 1> ื่อนอยากเห็นตัวมันขอบจอของมันนะครับใกล้ๆนีก่ này. ก็จะมาเนี้นะครับผม นี่ในความบางของตัวเครื่องด้านข้างครับประมาณนี้ด้านบนนี่ครับนี่ปึ๊บมีด้านหลังนะผมก็จะมาณนี้นครับเ,เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูครับว่าชอบตัวไหนเนาะนี่ครับสวนตัวก็สวยทั้งคู่ครับนี่สวยครับดีไซน์ oppo ดีไซน์สวยอารู้สึกว่า oppo ดีไซน์สวยมากครับพี่ผมจะขอเข้าทําการแบบ การแบบฟังเพลงนะว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างหรับลำโพงตัว2ตัวของเจ้าตัวรีบไม่รนะีบพี่จะขอเปิดลำโพงให้ดูว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับโดยการเปิดนะครับผมตัวเพลงนี้เลยดูครับว่าลำโพงเป็นไงบ้างนะครับ I I never ran have so should still known go go สำหรับพี่ถือว่าเสียงมีคุณภาพดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเสียงคุณภาพก็จริงจริงครับคือ Redmi เนี่ยมันเป็นลำโพง2ตัวนั้นนะเสียงมันเลยมีคุณภาพนะครับผมในการใช้งานนะครับมาดูว่าเจ้าตัว oppo จะเป็นยังบ้างผมในเรื่องเสียงเนาะเสียง oppo ผมสามารถปรับได้สูงสุดคือ300ซนะครับ ออปโป้จะมีเสียงที่กระจายและเสียงแหลมเสียงทุ่มที่พุ่งออกมาเยอะมากลำโพงหนึ่งตัวแต่เสียงบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่ามากเสียงดีมากครับผมนี่ hey, คือเรามีตอนี้มีคุณภาพเสียงครับแต่เสียงดังออปโป้ o, เสียงดังมากลำโพงหนึ่งตัวโอ้ออปโป้เสียงดังมากหนึ่งตัวสมาร์ทโฟกลำโพงสองตัวได้อ,อย่างสบายเลยครับ คุณภาพเสียงเบสเสียงกลางอ่ะตัวเรดมีจะได้เปรียบนะครับผมในเรื่องการใช้พวกลำโพง2ตัวนั้วมันขับเสียงทุ่มเสียงเบสออกมาได้อย่างเพียงพอเนาะนะผมก็คือการเรมีเปรียบเทียบว่บเพื่อนนะผมไม่รตัวไหนก็ผมรู้สึกว่าทั้งคู่ก็มีดีกีได้แบบใกล้เคียงนในการแบ่งหน้าจอทั้งคู่ผมสามารถแบ่งหน้าจอได้แล้วก็คานคนแอปทั้งคู่สามารถทําการคดแอปได้เช่นกันนะผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่น่าใช้งานนะผมตัวนี้และฟังก์ชันต่างๆมันก็มีครบคัน ใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็ OS รู้สึกว่า OS ในความลื่นไหลก็ทั้งคู่ Android 14ก็มีความลื่นไหลที่ใกล้เคียงกันมากผมบอกเลยว่าทั้งคู่ใช้งานคือจริงจริงครับถ้าต้องการความแข็งแรงแล้วก็ต้องการกล้องสวย o p p o ก็ตอบโจทย์แล้วก็ Fast Charge o p p o 45วัตต์ตัวนี้ Fast Charge 3 3วัตต์แล้วก็แบตทั้งคู่บอกเลยว่าแบตเพียงพอในการใช้งานมากครับ OPPO โเล่นเกมจะดีกว่าตัว r ิ m i ี o t e 13ครับเพราะว่าชิปมันจะมีความเร็วความแรงมากกว่านะครับเพราะว่าดับเบิ6300ตัวนี้อเป็นรุ่นใหม่บอกเลยว่า CPU มันจะมีความแรง กวตัวสิบตะก้อนหกแปครับแต่พี่แผมชอบหน้าจอตัวไหนวสวยๆครับถ้าใครชอบหน้าจอตัวนี้หน้าจอตอบโจทย์ครับหน้าจออัลเบรตบอกเลยว่าอัลเบรคือสีสันดีมากแล้วก็ทัชคือดีมากกล้องหน้าแบบเจาะรูทั้งคู่ผมแล้วก็สแกนมืออันนี้ที่ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็อันนี้สแกนที่บริเวณหน้าจอครับซึ่งทั้งคู่สามารถสแกนนะผมซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานสัพีนะรู้สึกว่านี่ครับบางทีครับผมนี่ครับอันนี้มีปิ๊บนะอย่ากนะตัว บ,บางทีอ่ะพีจำนิ้วไม่ได้ว่าพีสแกนนิ้วไหนเพราะว่าใช้สมาร์ทโฟนหลายรุ่นครับแต่จริงอ่ะมันใช้งานได้ง่ายครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าใช้งานคือจริงจริงพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้บอกเลยว่าทั้งคู่คุ้ม,มจริงผมเซลนี้ขอบคุณครับ